นี่คือมาร์คหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาและเขาชอบกดเขากดทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทนพฤติกรรมชอบกดได้โดยเฉพาะแฟนของเขามาร์คชอบกดเปิดปิดไฟซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแฟนทนไม่ได้แล้วไล่เขาออกจากบ้านมาร์คเสียใจแต่ก็ไม่มากไม่ได้ต้องการอะไรขอเพียงแค่ปากกาไว้กดสักด้ามก็สบายใจมาร์คแวะไปคาเฟ่ที่คุ้นเคยในละแวกนั้นหยิบคุกกี้เสียงทายที่ร้านมาหนึ่งกำมือแกะออกมาเจอกับคำทำนายที่ว่าคุณเชื่อในพรหมลิขิตไหมอยากเจอคู่แท้หรือเปล่าคุณจะต้องกดต้องเขย่าและเผื่อแผ่แล้วคู่แท้จะมาเองพออ่านจบเขาก็รีบมองหาคู่แท้ที่ว่าอาจจะเป็นบาริสต้าหรือแม่สาวโต๊ะโน้นหรืออาจจะเป็นเธอคนนี้มาร์คเริ่มประมาทคิดอะไรไม่ออกเอาแต่กดกดแล้วก็กดนี่คือซูซานเธอชอบเขย่าไม่ว่าจะเป็นที่ผสมค็อกเทลลูกโลกมหัศจรรย์ลูกเต๋ากล่องของขวัญแล้วก็ลูกอมเธอยังชอบนอนดูอะไรบางอย่างสั่นและเขย่าเช่นโคมไฟบนเพดานโทรศัพท์โทรทัศน์ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเธอเองมาร์คเขินจนกดปากกาไม่หยุดท่านใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนั่นก็คือเสียงเขย่าที่ดังมาจากซูซานผู้หญิงที่นั่งเขย่าอยู่ข้างๆเขานั่นเองมาร์คชอบกดและเธอก็ชอบขยับแล้วเขาทั้งคู่ก็ได้เจอสิ่งที่เกิดมาเพื่อกันและกันเหมือนที่คำทำนายบอกไว้มาร์คอาจจะเจอคู่แท้แล้วก็เป็นได้และซูซานก็อาจจะเจออะไรที่ใช่เข้าให้แล้วเช่นกัน